เดี๋ยวอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะบีเปิดเดี๋ยวนี้อะไรเร็วๆซื้ออะไรมาอีกแล้วเนี่ยข้าวไว้เองวันนี้เราจะไปถ่ายคลิปกันนะคะซึ่งรอคุณชายอยู่นานมากแล้วได้แล้วไปแต่ตัวยังพร้อมดีเลยพร้อมมากแล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะกล่องพวกเครื่องเขียนอย่ามามีพิรุธมากเครื่องเขียนเลยมาดูปากกาแหนมาดูที่ปากกาด้านแบบไหนปากกาใหญ่อย่ามาดับตัวมีพิรุธนั่งลงเดี๋ยวนี้กล่องอะไรนี่กล่องเครื่องเขียนไงนี่ดินสอกล่องเครื่องเขียนบีเปิดเดี๋ยวนี้อะไรเร็วๆซื้ออะไรมาอีกแล้วเนี่ยนาฬิกาโอ้ยทุกคนดังซื้อนาฬิกาบ่อยมากบีมันเป็นการลงทุนมันเขาเรียกว่า passion investment นี่นะซื้อแบบถี่มากโว้ดูสินาฬิกาอะไรอยากรู้อ่ะบีเรือนเนี้ยนี่คือเรือนเดียวในไทยที่ออกจาก authorized dealer เลยโอ้โหเท่ปะใจมากโคตรเท่นี่คือเรือนในไทยอ่ะไหนๆก็ไหนๆเมียจับได้แล้วก็ต้องให้ดูแล้วกันนี่คือนี่ครับ Jacob & Co แล้วก็ collab กับ Supreme collab กับ Supreme ด้วยอ่ะเอาง่ายๆคือแบรนด์ Supreme เป็นแบรนด์ที่เวลา collab กับอะไรก็ราคาขึ้นกันแบบพุบพับเอางี้ดีกว่าเออยังจำที่เรากินขนมได้ใช่ไหมขนมอ่ะออกมาใหม่ๆที่ประมูลใน eBay จำได้หลักล้านอ่ะตลกมากอ่ะโอ้โหแล้วนี่คือกี่ล้านจ้ะไม่ถึงอันน่ะเสียงสูงไม่ถึงไม่ถึงจริงราคาที่เขาปล่อยมาจริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่หลักแสนต้นๆด้วยคือไม่ใช่1แสนต้นๆนะคือเลขนำหน้าไม่พูดละกันแต่ว่าอยู่ต้นๆของหลักแสนนะแต่ว่ามันหมดภายใน6วินาทีคือวางขายปั๊บเขาวางขายออนไลน์ก่อนถือได้ว่าเป็นสินค้าที่หมดเร็วที่สุดของซูพีเร็วมากหกวิอย่างนี้อ่านเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนที่จะเปิดดูไหนๆก็เมียจับได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเขาทำออกมาเป็น2สีคือมีสีแดงกับสีดำและแต่ละสีจะมีอยู่2ขนาดพูดง่ายๆคือมีอยู่4 SKU ขนาด40มิลดำแดงขนาด47มิลดำแดงอย่างละ40อันนี้คือข้อมูลที่คิดว่าน่าจะถูกต้องประมาณ 90% แปลว่าทั้งหมดทั้งโลกจะมีอยู่160เรือนโอ้โหและนี่คือสีแดงขนาด40มิลก็คือขนาดประมาณที่เราใส่แบบนี้ได้อ๋อซื้อมาให้เมียแหละเรือนเล็กใช่ไหมไม่หรอกของมันใหญ่ไปดีแต่30มิลก็พอให้ดูและนี่คือเรือนเดียวในไทยนะตอนนี้นี่ครับเราจะทำการอันบ็อกซ์กันสวยไหมสวยมากเดี๋ยวนี่ให้ดูฟึบนี่หน้ากล่องเขาอุ้ยหน้ากล่องดูสวยเลยนะซูพรีมจาคอบแอนด์โคซึ่งจาคอบแอนด์โคนี่คือติด1ใน5นาฬิกาที่แพงที่สุดในโลกมีอยู่รุ่นที่แบบฟลอยด์เมเวเธอร์ใส่ที่เป็นเพชรทั้งเรือนอ่ะนี่ครับจาคอบแอนด์โคคอลแลบกับซูพรีมเฮ้ยสวยงามนะซูพรีมอยู่นี่แล้วตรงนี้ดูตรงเลข6นาฬิกาเขียนว่า fuck them โอ้ยจริงๆต่อเดี๋ยวให้ดูหยิบแล้วนะมาโอ้ยแต่แล้วดูกล่องข้างในก็ดิเห็นไหมให้ดูกล่องก่อนนี่ Jacob & Co ตรงนี้ก็เขียนอยู่คนลมเรือทำไมไม่ได้ยินเขาพูดอะไรหรอไม่ได้ยินเลยนี่ให้เห็นป่ะเข้ากันไหมคะทุกคนเฮ้ยจริงๆมันก็เหมาะกับบีนะแต่ว่ามันดูใหญ่กว่าข้อมือบีมากเลยอ่ะนี่เห็นป่ะตั้งกิ่งนี่ให้เห็นคือรุ่นนี้ชื่อรุ่น4 Time Zone ก็คือเรือนเดียวสามารถดูเวลาได้4ประเทศเหรอใช่นี่ไงให้เห็นก่อนอันนี้คือนาฬิกาปกติก็คือดูเข็มอยู่แล้วตรงนี้เป็นเวลาโตเกียวนี่เป็นเวลาปารีสนี่เป็นเวลานิวยอร์กแล้วสามารถตั้งได้โดยตั้งเวลาในแต่ละเรือนนาฬิกาแปลว่าอันเนี้ยเหมือนมีนาฬิกา4เรือนในเรือนเดียวสายสีแดงนี่ดูด้านหลังนี่บัคเกิลของเขาครับยังไม่แกะพลาสติกเลยJacob & Co Supreme เฮ้ยสวยนะสวยไหมกลับมาดูด้านหน้านี่กรอบเนี่ยเพชรแท้นะจ๊ะรวมแล้วประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3กะรัตได้นิดๆนั่นแหละทำการแกะออกมาดูโอ้ยนี่ด้านหลัง
เห็นไหมในพี่แจนลองดูสินี่ดูด้านหลัง Jacob Supreme จริงๆรุ่นนี้มันคือ5 time zone นะแต่พอมันเป็น Supreme อ่ะมันเหลือ4 time zone เนื่องจากว่าจริงๆตรงเนี้ยต้องเป็นเวลาของ LA มันเป็นโลโก้ Supreme แทนไงมันก็เลยเป็นอีก1เข็มไม่ได้เอางี้ก่อนคือจริงๆแล้วต้องบอกว่านี่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นของสิ้นเปลืองถามว่าใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะจ๊ะนี่คือคลิปแล้วดูสายตาเมียสิดูสายตาเมียสิเราจะข้ามหน้าเมียไปนะแล้วฟังข้อมูลจากข้าพเจ้าอย่างเดียวคืออันเนี้ยเอาจริงราคาที่เปิดออกมาคือ 14,000 US ดอลลาร์สหรัฐคือ 4,000 ก็ตีว่าไม่ถึง 500,000 400,000 กว่าณตอนนี้ราคา market value ของมันเขามีทั้งหมด4 SKU ถูกป่ะถ้าเป็นสีแดง40มิลจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทโอ้ใช่แล้วเขาได้งานอะไรคือกำไรแล้วไงกำไรก็คือให้เราใช่ไหมอันนั้นจะขาดทุนทันทีเพราะว่าตีมูลค่าเป็น0เนี่ยเมียผมข้อมือเล็กมากใหญ่ไปเห็นป่ะมันใส่ไม่ได้เนี่ยฉันต้องใส่นาฬิกาเด็กใช่มันก็เลยอดเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูว่าผมมาใส่ได้ถืออันนี้ไปถืออันนี้ไปถือเดียร์ยนต์นะไม่มีหรอกเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาให้เมียเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกเซอร์ไพรส์ซื้อนาฬิกาให้เมียเดี๋ยวนี้ซื้อไปแล้วไงนี่นะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องดีๆเห็นไหมสีแดงเข้าข้อมือเลยแฮปปี้เขียนไม่เขียนไม่ใช่เก็บไว้เก็บไว้มันเป็นการลงทุนเราก็เก็บไว้ให้ลูกเราอะไรอย่างนี้เพราะมันใส่ได้หมดนะถ้าเมียอยากใส่เมียก็ไปตัดสงตัดสายอ๋ออย่าลืมบอกเลยขอบเพชรอันเนี้ยเขามีขอบแบบไม่เพชรมาให้เปลี่ยนได้ด้วยเผื่อคนที่แบบเขินไม่กล้าใส่เพชรใช่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยผมอย่างนี้เลยแล้วกันมันสามารถหมุนแล้วบิดออกนี้ได้เลยอย่างนี้เลยหมุนอย่างนี้เลยนี่หมุนเปลี่ยนเองได้หมุนออกแบบก็ดีนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบไม่เพชรก็ใส่อันนี้ลงไปเฮ้ยจริงๆเราว่าผู้ชายใส่ไม่เพชรจะดูเหมือนกว่าจะดูสวยกว่าพี่แจงว่าไหนสวยไม่เพชรอ่ะเฮ้ยเนาะถ้าเพชรมันดูผู้หญิงไปหน่อย3กลัดแล้วเว้ยผู้หญิงไงก็คือถ้าพลอยจะไปใส่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายให้แล้วพลอยก็เอานี้ไปใส่ได้ก็ซื้อเก็บไว้เผื่อแบบมีอยากใช้แหละจริงๆขาวอ้างขาวอ้างเครื่องเขียนอะไรกล่องเป็นลายดุมดุมดุมทำมาเป็นทำท่ามีอ้าวไปเดี๋ยวรีบไปถ่ายคลิปกันดีกว่าไหนก็ไหนเป็นการอันบ็อกซ์ไปเลยนี่น้อยคนมากที่จะได้เห็นเพราะว่า6วินาทีแล้วขายหมดเลยทั้งโลกเขาควานหากันแบบทั้งโลกเลยข้าพเจ้าได้มานะจ๊ะนี่VIP ป่ะล่ะซึ่งตอนนี้เท่าที่ถามจากพ่อค้าคือมันจะมีการรีเซลที่บอกว่าราคาขึ้นไปถึงหลักล้านเนี่ยตอนนี้รีเซลกันประมาณล้านนึงขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็จะประมาณ 900,000 กว่าบ้างล้านกว่าบ้างแล้วแต่คือขนาด40มิลลิเมตรอ่ะเป็นขนาดที่เข้ากับข้อมือของคนเอเชียมากที่สุดและ Supreme สีแดงจะแพงกว่าสีดำแปลว่าเอาง่ายๆคืออันเนี้ยถ้าในความคิดของผมน่าจะแพงที่สุดละในบรรดา40มิลของแดงดำและ47มิลของแดงดำราคาก็ได้มาจาก Jacob & Co Supreme ถือว่าเป็นคลิปอันบ็อกซ์เลยเดี๋ยวอะไรอ่ะทุกคนและนี่คือนี่ก็นาฬิกาใหม่เลยเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้คือไม่ต้องพูดหรอกอันนี้มันมี250เรือนทั่วโลกอุนาแปลว่าอย่างอุนามาจากไหนมาจากไหนมาต้องพักแล้วบีโอ้แค่นี้ไปเดี๋ยวเตรียมไปถ่ายคลิปโอเคทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกคลิปนึงไปเลยแล้วกันดีไหนๆถามวันนี้จะถ่ายคลิปนึงก็ได้คลิปนึงไปเลยเครื่องเขียนเครื่องเขียนของแพงเครื่องเขียนอะไรทุกคนแพงมากแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยเคยซื้อเซอร์ไพรส์เมียแล้วเคยซื้อมา4ปีที่แล้วตั้งแต่แต่งงานมาไม่เคยมีของขวัญเลยไม่โอเคซื้อรถตู้ให้เลยบอกทุกคนละนะคะรอดูรถตู้นะคะI'm gonna put the date on.